สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะวันนี้2พฤษภาคม2022นะคะจะมีข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์อะไรน่าสนใจบ้างตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ Sensor Tower เผยว่าไตรมาส1ปี2022นะคะยอดดาวน์โหลดแอปใน App Store เนี่ยมียอดดาวน์โหลดพุ่งสูง 8,600 ล้านครั้งแล้วค่ะApp Store นะคะมียอดดาวน์โหลดแอปเติบโตจากปีก่อนหน้า 2.4% ทำให้มียอดดาวน์โหลดแอปรวมอยู่ที่ 8,600 ล้านครั้งค่ะส่วนยอดดาวน์โหลดของ Google Play ใน Android นะคะมียอดดาวน์โหลดรวมสูงกว่า App Store อยู่ที่ 28,300 ล้านครั้งค่ะในแง่ของยอดการใช้งานนะคะ App Store ก็ยังทำรายได้มากกว่า Google Play อยู่ที่ 21,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วน Google Play นะคะทำรายได้ไปเพียง 1,700 ล้านดอลลาร์เท่านั้นค่ะส่วนแอปยอดนิยมนะคะก็ต้องยกให้แอป TikTok ค่ะเพราะว่าเขามียอดดาวน์โหลดรวมมากที่สุดใน App Store ทั้งบน iPhone และ iPad เลยนะคะมียอดดาวน์โหลดมากที่สุดอยู่ที่ 3,500 ล้านครั้งตั้งแต่เปิดตัวค่ะส่วนแอปเกมนะคะก็ต้องยกให้เกม Subway Surfers ค่ะที่เป็นเกมยอดนิยมแล้วก็มียอดดาวน์โหลดมากที่สุดนะคะตามมาด้วยเกม Wordle Coloring Match แล้วก็เกม PUBG Mobile ค่ะApple ปล่อย Studio Display Firmware 15.5 Beta มาให้ทดสอบแล้วนะคะเพื่อแก้ไขปัญหากล้องหน้าไม่ชัดค่ะก่อนหน้านี้นะคะ Apple ก็ได้เปิดตัวเปิดขายจอ Studio Display ที่มาพร้อมกล้องหน้า Ultra Wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะคะแต่ก็มีผู้ใช้บางรายเนี่ยบ่นว่ากล้องหน้าไม่ชัดไม่ค่อยมีคุณภาพไม่เหมือนกับ iPhone iPad แล้วก็ iMac เลยค่ะต่อมานะคะ Apple เขาก็ได้ปล่อย Studio Display Firmware 15.5 Beta ที่มาพร้อมกับ macOS 12.4 Beta นะคะโดยผู้ที่ได้อัปเดตแล้วก็ทดสอบเนี่ยเขาบอกว่าเวอร์ชันเบต้าเนี่ยได้ปรับปรุงคุณภาพกล้องหน้าดีขึ้นทั้งแสงสีคอนทราสต์ความคมชัดแล้วก็ noise ลดลงด้วยค่ะแต่ถึงแม้จะปรับปรุงแล้วนะคะแต่ว่าความคมชัดและคุณภาพของกล้องหน้า Studio Display เนี่ยก็ยังไม่ดีพอเมื่อเทียบกับกล้องหน้าของ iPhone iPad และ iMac ที่มีความคมชัดกว่าค่ะStudio Display Firmware 15.5 Beta นี้นะคะก็ยังเป็นเวอร์ชันแรกๆของการทดสอบอยู่ดังนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะคะที่ Apple อาจจะปรับปรุงในตัวทดสอบถัดไปก่อนที่จะปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตค่ะ Market รายงานว่า Apple กำลังเตรียมเปิดตัวชิป M2 และ Mac รุ่นชิป M2 ภายในปี2022นี้ค่ะและอาจจะเปิดตัวเร็วสุดในงาน WWDC 22ในเดือนมิถุนายนนี้ส่วน Mac รุ่นชิป M2 ที่มีโอกาสจะได้เห็นกันภายในปีนี้นะคะก็จะได้แก่ MacBook Air ดีไซน์ใหม่ชิป M2 MacBook Pro 13นิ้วรุ่นเริ่มต้นชิป M2 นะคะตามด้วย Mac Mini ชิป M2 MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วชิป M2 Pro และ M2 Max นะคะและสุดท้ายก็อาจจะเป็น Mac Pro ชิป M2 Ultra แบบคู่ค่ะด้าน iMac นั้นนะคะเกอร์แมนเขาก็เผยว่า Apple กำลังพัฒนา iMac ชิป M3 อยู่แล้วก็อาจจะเปิดตัวในปีหน้านะคะส่วน iMac Pro ก็ยังไม่มีข้อมูลการเปิดตัวนะคะภาพถ่ายฟิล์มกระจกคาดว่าเป็นของ iPhone 14ทั้ง4รุ่นนะคะจากภาพจะเห็นว่า iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะคาดว่าจะมีขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วและใช้ดีไซน์รูบนจอค่ะส่วน iPhone 14และ14 Max เนี่ยก็คาดว่าจะมีขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วใช้ดีไซน์รอยบากเหมือนเดิมและไม่มีรุ่นมินิค่ะสรันไบเผยว่าภาพเหล่านี้นะคะมาจากเว็บไซต์ของหวยป๋อค่ะซึ่งจุดที่น่าสนใจนอกจากรอยบากแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะที่จะมีขอบหน้าจอบางลงและอัตราส่วนของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่20:9ซึ่งสูงกว่ารุ่นเดิมค่ะและยังมีข่าวลือมาอีกว่า iPhone 14และ iPhone 14 Max นะคะจะยังคงใช้ชิป A15 เหมือนเดิมส่วน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะจะอัปเกรดไปใช้ชิป A16 เหตุเพราะชิปขาดแคลนค่ะรวมถึงรุ่นโปรรุ่นเดียวเท่านั้นนะคะที่จะถูกอัปเกรดกล้องหลักเป็นความละเอียด48ล้านพิกเซลส่วนรุ่นธรรมดาจะยังคงใช้ความละเอียด12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมค่ะ Mac OS Takara นะคะได้เผยพรีวิววิดีโอโมเดลจำลองของ iPhone 14ทั้ง4รุ่นนะคะก็จะมี iPhone 14 iPhone 14 Max iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ค่ะนอกจากภาพถ่ายฟิล์มกระจกของ iPhone 14แล้วนะคะก็ยังมีวิดีโอพรีวิวโมเดลจำลองออกมาให้เห็นกันด้วยจะเห็นได้ว่า iPhone 14และ iPhone 14 Max จะมาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัวแนวเฉียงค่ะโดย Mac OS Takara นะคะเขาก็ได้จำลองนำเคสของ iPhone 13และ13 Pro มาใส่ใน iPhone 14และ14 Pro ค่ะจะเห็นได้ว่าไม่สามารถใส่เคสได้นะคะเพราะว่าพื้นที่กล้องหลังของ iPhone 14และ14 Pro เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่านั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย Mac OS Takara นะคะเขาก็ได้ลองนำเอาฟิล์มกระจกของiPhone 13มาเทียบกับโมเดลจำลองของ iPhone 14ค่ะพบว่าโมเดลจำลองของ iPhone 14นะคะมีขอบจอที่บางกว่าค่ะจากข้อมูลนะคะจะเห็นได้ว่าโดยรวมแล้วเนี่ย iPhone 14จะยังคงใช้ดีไซน์เดิมเหมือนกับ iPhone 13เลยนะคะแต่ว่าตัดรุ่นมินิออกไปแล้วก็เอารุ่น Max จอใหญ่มาใส่แทนค่ะ
ส่วน iPhone 14นะคะพื้นที่กล้องหลังเนี่ยเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ไม่สามารถใส่เคสของ iPhone 13ได้ค่ะแล้วก็ดีไซน์รอยบากเนี่ยจะมีแค่ใน iPhone 14และ iPhone 14 Max เท่านั้นส่วนรุ่น Pro จะเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์รูบนจอแทนค่ะส่วนการเปิดตัวของ iPhone 14ทั้ง4รุ่นนะคะก็คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2022นี้ค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นเดือนกันยายนก็ได้นะคะตามกำหนดการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ของ Apple ยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ